สวัสดีครับพบกับคลุกวงในผมจอมเพชรประดับนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีวันสำคัญทางพุทธศาสนาติดต่อกัน2วันนะครับวันแรกก็คือวันนี้นะครับวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ได้มีการทำปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้นำความรู้ที่ประเสริฐยิ่งสำหรับการดำเนินชีวิตของมนุษย์แล้วนะครับรวมทั้งวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระภิกษุทั้งหลายก็จะได้จำวัดนะครับแล้วก็ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดเป็นช่วงฤดูฝนนะครับเพื่อที่จะไม่ออกมาทำให้พืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านต้องได้รับความเสียหายนะครับเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่ต่อเนื่อง2วันแบบนี้นะครับครุกวงในวันนี้เราจะมาสัมผัสกับรสพระธรรมการจะนำเอาหลักธรรมคติธรรมในพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อให้ชีวิตมีความสุขสงบร่มเย็นและราบรื่นนั้นจะทำอย่างไรบ้างมีข้อคติธรรมอันไหนบ้างที่จะนำมาใช้ได้นะครับจะมาพูดคุยกับพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพะโลนะครับเจ้าวาดวัดป่าพงวัดนาป่าพงนะครับลำลูกกาคลอง10จังหวัดปทุมธานีกราบนมัสการพระอาจารย์ครับเจริญพรในคำถามแรกครับพระอาจารย์ฮะในสภาพของสังคมปัจจุบันถ้าจะว่าไปแล้วเราก็มีสภาพปัญหาแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายนะครับเรื่องของความเชื่อความคิดในสังคมก็จะมีความคิดที่แตกต่างและแต่ละคนก็มองคนที่เห็นต่างในลักษณะที่จะเรียกว่าเป็นศัตรูกันบ้างเป็นไม่เป็นมิตรกันบ้างอะไรต่างๆเนี่ยในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ย อะไรคือสิ่งที่เราสามารถนำมาใช้ได้เพื่อให้เราไม่มองคนที่เห็นต่างจากเราเป็นศัตรูกับเราครับในหลักของความเชื่อทุกคนก็มีความเชื่อได้ยินได้ฟังมาได้รับรู้มาแล้วก็คิดว่าความเชื่อของตนเองนะหรือข้อมูลตนเองนะถูกต้องครับพระศาสดาได้เคยตรัสไว้กับพาลัทธวาชาว่าถ้าแม้ความเชื่อของบุรุษมีอยู่ว่าเราเชื่ออย่างเนี้ยครับนะบุรุษนั้นเนี่ยก็อย่าพึ่งถึงซึ่งการสันนิษฐานโดยส่วนเดียวว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าครับนะด้วยการคิดเพียงเท่านี้เนี่ยความจริงจะถูกรักษาเอาไว้นะครับดังนั้นนี่เรียกว่าสัจจานุรักษณาการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงในโลกนี้มันไม่แน่นะแต่ก่อนเขาก็เชื่อว่าโลกแบนแต่ตอนหลังก็เชื่อว่าโลกกลมนะนอกจากเรื่องอันนี้แล้วเนี่ยในสภาพที่สังคมอาจจะเรียกว่ามีประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่มากมายเหมือนกันนะครับทั้งเรื่องของปัญหาอาชญากรรมที่มากขึ้นปัญหาเรื่องของการดำเนินชีวิตที่เป็นไปด้วยความยากลำบากมากขึ้นสินค้าต่างๆก็ราคาแพงรวมทั้งปัญหาครอบครัวก็เกิดขึ้นมากมายสังคมไทยหรือพุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรจะได้หยิบยกเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อไหนอย่างไรครับที่จะปฏิบัติตนให้มีความสุขได้จริงๆแล้วพื้นฐานคือตัวหลักของศีล5นะถ้าการฆ่าไม่มีในประเทศการขโมยไม่มีในประเทศการประพฤติผิดในกามการไม่พูดโกหกนะการไม่ดื่มสุรายาเมาไม่มีในประเทศเนี่ยสังคมสงบสุขแน่นอนนะดังนั้นสิ่งนี้เป็นพื้นฐานเลยด้านกายวาจานะดังนั้นถ้าคนไทยเนี่ยนะมาช่วยกันรักษาศีล5สังคมจะสงบสุขนั่นคือทุกคนต้องรักษาตัวเองฝึกฝนตนเองนะในด้านของจิตเนี่ยความคิดพระเจ้าให้ทิ้งความคิดอกุศลอยู่เรื่อยๆพระองค์บอกเลยว่าถ้าพระองค์เข้าไปในหมู่ชนใดและหมู่ชนนั้นเนี่ยมีการมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักครับเข้ากันได้ดุจน้ำนมกับน้ำเนี่ยพระองค์เชื่อมั่นได้เลยว่าหมู่ชนนั้นเนี่ยจะมีการละความคิดในทางกามพยาบาทเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาครับดังนั้นเมื่อเกิด3ความคิดนี้เราต้องรีบละรีบทิ้งแล้วมาสร้างความคิดที่เป็นเนกขัมมะก็คือหลีกออกจากกามหลีกออกจากพยาบาทแล้วก็หลีกออกจากการเบียดเบียนสังคมจะมีแต่ความสมัครสมานชื่นบานกันสามัคคีกันภาพรวมของประเทศทั้งประเทศก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างในเรื่องของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเองเนี่ยชาวพุทธเองก็ทราบกันอยู่ ไม่น้อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเวลาปฏิบัติดูจะปฏิบัติกันได้ไม่ค่อยเต็มที่ไม่ได้ค่อยมากเป็นเพราะอะไรยังไงเราขาดการฝึกฝนขาดการนำมาประพฤติปฏิบัตินะคือบางทีได้ยินได้ฟังแล้วไม่ได้น้อมมาใคร่ควรพิจารณาแล้วไม่ได้น้อมไปประพฤติปฏิบัติซึ่งตรงนี้จะเป็นเหตุให้มันสำเร็จผลได้สำเร็จประโยชน์ได้ดังนั้นถ้า
ถ้าฟังอย่างเดียวนะแล้วไม่นำไปปฏิบัติมันก็จะไม่บังเกิดผลครับอย่างในวัดในประเทศไทยก็มีจำนวนมหาศาลนะฮะมีมากจริงๆแล้วก็ชาวพุทธเองก็เข้าวัดกันเยอะลักษณะวัดที่มีความแตกต่างหลากหลายมากขึ้นวิธีสอนวิธีปฏิบัติถึงแม้ว่าเป้าหมายจะไปเป้าหมายอันเดียวกันแต่ว่าแต่ละวัดก็จะมีวิธีสอนมีวิธีปฏิบัติที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันพระอาจารย์จะมีคำแนะนำอะไรไหมครับว่าวัดไหนที่จะเข้าไปแล้วเป็นการสอนเน้นในเรื่องของหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าจริงๆไม่ใช่ไปเน้นเฉพาะสิ่งที่มันเป็นเปลือกนอกของความเป็นศาสนาโดยหลักจริงๆแล้วเนี่ยความแตกต่างจะต้องไม่มีในพุทธศาสนาเพราะว่าพระศาสดาองค์เดียวกันและพระศาสดายืนยันว่าคำสอนของศาสดาสัมมาสัมพุทธนั้นไม่มีการขัดแย้งกันทั้งชีวิตดังนั้นความแตกต่างในพุทธศาสนาเนี่ยมีไม่ได้มันอยู่ที่ว่าใครใช้คำพระศาสดาตรงๆหรือเปล่าหรือไปปรุงแต่งขึ้นไปเพิกถอนหรือไปบัญญัติเพิ่มคำของศาสดาดังนั้นถ้าวัดทุกวัดเนี่ยสอนนะถ่ายทอดเป็นทายาทแห่งธรรมของตถาคตถ่ายทอดแต่คำของพระตถาคตพระศาสดาของเราไปทุกวัดก็ไปได้หมดเหมือนกันหมดเพราะว่าพระทุกรูปจะสอนพุทธวจนะเหมือนกันหมดแต่ทำอย่างไรจะให้พระทุกรูปเนี่ยได้ศึกษาคำศาสดาโดยตรงเพราะว่าตำราที่เป็นคำศาสดาของเราในประเทศเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยมีแต่ตำราที่แต่งขึ้นใหม่ซึ่งพระศาสดาบอกว่าคำที่แต่งขึ้นใหม่เนี่ยอย่าไปฟังอย่าไปสนใจอย่าไปศึกษานะดังนั้นเราต้องศึกษาพระสูตรที่พระศาสดาได้เคยตรัสไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีและถ้าพระทุกองค์นะใช้คำพระศาสดาในการถ่ายทอดบอกสอนเป็นทายาทแห่งธรรมของพระตถาคตเราจะไปวัดไหนก็ได้เหมือนกันหมดนะยังพุทธศาสนิกชนจำนวนไม่น้อยที่เข้าวัดก็จะไม่คือเข้าจำนวนมากก็จริงแต่ว่าการศึกษาถึงคำสอนจริงๆมีน้อยแล้วก็เห็นหลายวัดก็จะมักจะตามความต้องการของญาติโยมก็คือแทนที่จะศึกษาธรรมะก็อาจจะไปทำเรื่องอื่นๆอันนี้ถือว่าแนวทางการสอนในลักษณะที่เป็นเชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์อะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับอันนี้จะถือว่ามันจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมแค่ไหนในความเป็นอันนี้จริงๆแล้วพระศาสดาได้บอกสอนไว้แล้วว่าพิธีกรรมหรือศาสตร์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ส่งผลอะไรนะพระองค์มองเป็นเดรัจฉานวิชามองเป็นคำสอนภายนอกศาสนาเป็นคำสอนของปริพาชกเหล่าอื่นซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ให้ผลจริงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยหลักของกรรมก็ตามสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตก็ตามเนี่ยนะมันไม่ได้มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาส่งผลนะไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลหรือว่าใครบันดาลนะเพราะนั้นเหตุเกิดของกรรมหรือสุขทุกข์เนี่ยเกิดจากกรรมที่เรากระทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังนั้นถ้าชาวพุทธเข้าใจเรื่องของกรรมอย่างถูกต้องตามที่ศาสดาบัญญัตินะเราก็จะไม่ไปหลงงมงายอยู่กับความรู้ผิดๆซึ่งพุทธเจ้ามองว่าเป็นอวิชชาเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยนะหลุดออกไปจากสัจจะความจริงที่ถูกต้องและไม่สามารถเข้าถึงอมตะธรรมคือความไม่ตายได้ครับพระอาจารย์คิดว่าในชาวพุทธโดยทั่วไปเนี่ยเราจะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในแง่ของตัวพิธีกรรมมากกว่าแก่นหรือว่าคำสอนที่เป็นพุทธวจนะหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นครับนะมันเป็นเหตุเพราะว่าพระศาสดาในความเห็นของพระองค์เนี่ยมองเรื่องของพระเป็นหลักก่อนว่าพระเนี่ยขาดการถ่ายทอดคำสอนของตถาคตออกไปแล้วก็ไปเอาคำสอนที่แต่งขึ้นใหม่หรือว่าคำสอนของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเข้ามาทำให้เราชาวพุทธสับสนกันอยู่ณวันนี้นั้นณวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีการตรวจสอบมีข้อมูลที่ถูกต้องอยู่ถ้าใครเข้าไปศึกษาพุทธวจนะคือคำที่ออกจากปากของพระศาสดาโดยตรงเนี่ยก็จะสามารถวินิจฉัยได้ตัดสินได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรไม่ควรอย่างนี้ชาวพุทธเองจะรู้ได้อย่างไรครับว่าคำสอนที่พระภิกษุทั้งหลายที่แต่ละวัดสอนต่อพวกเราเนี่ยเป็นพุทธวจนะจริงแท้หรือไม่อย่างไร อันนี้ก็ต้องไป ใช้ข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกณวันนี้นะก็คือพุทธวจนะที่อยู่ในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ
ซึ่งมีทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยซึ่งที่วัดอาตมาแล้วก็ทีมพระแล้วก็ทีมคฤหัสถ์เนี่ยได้ดึงเอาคำของพระศาสดาแท้ๆเนี่ยที่เรียกว่าพุทธวจนะเนี่ยออกมาเป็นหนังสือเป็นรูปแบบซีดีบ้างหนังสือบ้างเนี่ยทำแจกจ่ายอยู่ตลอดเวลาเพื่อประกาศคำของพระตถาคตว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออย่างนี้วิธีแก้กรรมเนี่ยทำอย่างนี้คือมรรคมีองค์8นะการอุทิศบุญกุศลทำอย่างนี้คือทำจิตให้ปราศจากนิวรณ์นะพิธีกรรมที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้นะเนี่ยหลักต่างๆเนี่ยพระศาสดาได้บัญญัติไปครบถ้วนแล้วเพียงแต่เราเนี่ยไม่มีโอกาสได้ไปศึกษาแค่นั้นเองครับพระอาจารย์มองอย่างไรในยุคเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารประชาชนก็ศึกษาหาความรู้กันในเชิงทางโลกก็ค่อนข้างมากแล้วมักจะมีคำถามที่ท้าทายต่อหลักคำสอนที่เป็นพุทธวจนะอยู่ไม่น้อยแล้วก็มีพุทธศาสนิกชนหรือว่าคนศาสนาต่างๆเนี่ยก็มีคำถามต่อความเป็นพุทธต่อการปฏิบัติของพระสงฆ์หรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยคิดว่ายุคนี้เป็นยุคที่ศาสนาพุทธหรือว่าคำสอนของพุทธเจ้าถูกท้าทายจากสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมครับอาตมาว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะพระศาสดายืนยันว่าธรรมะของพระองค์เนี่ยทนต่อการเพ่งพิสูจน์ยิ่งใครเข้าไปพิสูจน์ยิ่งถูกต้องยิ่งตรงยิ่งเกิดความศรัทธาดังนั้นอาตมาก็อาศัยเทคโนโลยีในปัจจุบันตัวนี้ด้วยการบรรจุข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกคือพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเนี่ยทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยเนี่ยเข้าไปในเทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดก็คือลงไปในตัวแอปพลิเคชันของระบบ Android แล้วก็ Apple เพราะฉะนั้นณวันนี้ทุกคนสามารถโหลดข้อมูลนี้ได้โดยคีย์คำว่าพุทธวจนะเข้าไปในแอปพลิเคชันใน App Store ของทั้งระบบของ Apple แล้วก็ Android ทุกคนจะได้ข้อมูลเท่ากันแล้วก็ตรวจสอบได้วินาทีเดียวสามารถสแกนได้นะว่าอะไรใช่ไม่ใช่อะไรมีไม่มีในคำสอนพระศาสดาพระศาสดาวางหลักตรงนี้เรียกหลักมหาประเทศ4ว่าฟังคำใครมาแล้วเนี่ยอย่าพึ่งรับรองอย่าพึ่งคัดค้านจำให้ดีนะเขาสอนอะไรแล้วเอามาเทียบเคียงกับคำของตถาคตซะก่อนถ้าเข้ากันได้ก็ใช่ถ้าเข้ากันไม่ได้แสดงว่าไม่ใช่สรุปในส่วนสุดท้ายพระอาจารย์จะมีคำแนะนำอย่างไรครับสำหรับการปฏิบัติตนของชาวพุทธในวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา2วันที่ติดต่อกันนี้ครับคือพระศาสดาแนะนำให้ภิกษุเนี่ยให้ประพฤติปฏิบัตินะประพฤติธรรมให้ยิ่งกว่าประมาณปรารภความเพียรให้ยิ่งกว่าประมาณคือทำให้เข้มงวดขึ้นดังนั้นเราก็มาดูว่าในโอกาส3เดือนที่จะมาถึงเนี่ยช่วงเข้าพรรษาเราพยายามรักษาศีล5ให้ดีขึ้นดีไหมเราควรจะฝึกสติด้วยการตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติซึ่งเป็นคำสอนที่พระศาสดาเนี่ยบอกสอนไม่มากเช่นอยู่กับลมหายใจอยู่กับการเคลื่อนไหวรีบทอยู่กับการทำงานในปัจจุบันอย่างนี้คอยละความเพลินเรื่อยๆจิตที่เพลินไปกับอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสพระองค์ให้รีบละความเพลินแล้วก็ดึงจิตกลับมาอยู่ปัจจุบันตั้งอยู่กับกายให้มากด้วยการทำเท่านี้ก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาเป็นการบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันสูงสุดคือพระพุทธธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นเองแต่ว่าในขณะที่พยายามทำจิตใจเนี่ยโอกาสที่ถูกดึงไปด้วยสิ่งต่างๆรอบตัวก็ค่อนข้างมากเหมือนกันดังนั้นความที่จะมีความนิ่งพอแล้วก็สามารถทำใจให้ไม่ถูกดึงไปด้วยกิเลสหรือว่าต่างๆที่อยู่รอบตัวนี่ก็เป็นเรื่องยากแต่ก็ต้องฝึกได้ใช่เป็นเรื่องที่อยู่ในวิสัยที่มนุษย์ทุกคนจะทำได้อยู่ที่เราเนี่ยจะทำความเพียรหรือเปล่าเรามีศรัทธาพอไหมถ้าเรามีศรัทธาในพระศาสดาเพียงพอเราก็พยายามปรารภความเพียรนะทุ่มกำลังความเพียรลงไปเพื่อจะฝึกฝนตนเองเป็นธรรมดาที่คนไม่ได้ฝึกก็มองว่ามันยากแต่ถ้าเราได้ฝึกแล้วก็จะรู้ว่ามันอยู่ในวิสัยที่พอทำได้ครับแล้ววันนี้กราบนมัสการพระคุณเจ้ามากนะครับเจริญพร